สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนิร์ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายแบบชิลๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยผมตั้งใจซื้อมาใช้เองอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าเครื่องกรองอากาศยี่ห้อโนบิโครุ่น NBO J022 นั่นเองนะครับเป็นเครื่องกรองที่ขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดแล้วก็ฟังก์ชันประโยชน์ของมันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรองฝุ่น PM 2.5 นะครับกรองฝุ่นต่างๆควันบุหรี่หรือแม้กระทั่งกรองสารเบนซินต่างๆและแน่นอนครับด้วยความที่มันมีพัดลมคู่นะครับทำให้มันกรองได้ดีขึ้นนะครับแถมมันยังมีหลอดไฟ UV ฆ่าเชื้อนะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าเวลาที่คุณผู้ชมอยากได้เครื่องกรองสักเครื่องนึงเนี่ยสิ่งที่สงสัยเลยก็คือมันจะมีไส้กรองให้เปลี่ยนไหมผมก็คิดแบบนั้นครับคุณผู้ชมผมเลยลองเช็คเจ้าตัวนี้นะครับปรากฏว่ารุ่นนี้เนี่ยมีไส้กรองให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานนะครับว่าต้องประกอบอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ต่างๆตรงไหนบ้างนะครับผมไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่มาในกล่องนะครับเริ่มต้นด้วยตัวเครื่องกรองตัวนี้นะครับ Nobico นะครับผมจากนั้นนะครับก็จะเป็นไส้กรองนะครับไส้กรองที่มีขนาดใหญ่4ชั้นนะครับซึ่งเจ้าไส้กรองนี้เนี่ยผมไปดูราคามันจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเองครับคุณผู้ชมนี่ครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นคู่มือนั่นเองครับดูแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวสายไฟนั่นเองนะครับสายไฟไว้ต่อเข้ากับตัวเจ้าเครื่องกรองนะครับแล้วก็ไปเสียบที่ปลั๊กเพื่อเปิดการทำงานของมันนะครับต่อมาก็จะเป็นรีโมทควบคุมครับซึ่งมันดีตรงที่เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งจิ้มฟังก์ชันต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมสามารถใช้รีโมทตัวนี้เนี่ยกดควบคุมการทำงานของมันได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับมันจะเป็นตัวเหล็กนะครับไว้สำหรับติดกับผนังของเรานั่นเองในกรณีที่คุณผู้ชมอยากให้มันติดกับผนังนะครับเขาก็จะมาพร้อมน็อตต่างๆแบบนี้นะครับให้เราเจาะผนังแล้วก็ติดตัวนี้เข้ากับผนังนะครับจากนั้นเมื่อติดเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเอาเครื่องกรองของเราเนี่ยไปใส่ไว้ตรงผนังได้เลยแล้วมันก็จะคล้องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับการเริ่มต้นใช้งานเจ้าเครื่องกรองโนบิโคตัวนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องใส่ไส้กรองเข้าไปในเครื่องก่อนนะครับโดยเราสามารถเปิดตัวด้านหน้าตัวนี้ได้ครับคุณผู้ชมให้เราดันขึ้นมานะครับปึ๊บจากนั้นเราก็ดึงออกได้เลยครับมันจะมีตัวล็อกอยู่สองข้างตัวนี้นะครับดึงออกได้เลยปึ๊บเห็นไหมครับแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้เรียบร้อยตรงนี้เนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเห็นอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าจะเป็นเครื่องกรองที่มาพร้อมกับพัดลมคู่เลยครับทำให้ประสิทธิภาพในการกรองมันเร็วขึ้นนะครับมาดูเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องไว้สำหรับใส่น้ำหอมหรือว่ากลิ่นปรับอากาศใส่ไว้ในช่องนี้ได้นะครับเวลามันกรองเนี่ยมันก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยออกมานะครับทำให้เราได้กลิ่นหอมไปด้วยแต่ถ้าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับโอเคเมื่อเราเปิดเครื่องกรองมาแล้วนะครับอันดับต่อมาเนี่ยให้คุณผู้ชมใส่เจ้าไส้กรองตัวนี้นะครับเข้าไปในเครื่องกรองเลยครับโดยที่ให้คุณผู้ชมนะครับหันด้านไส้กรองที่เป็นสีขาวเนี่ยออกมาด้านหน้านะครับหรือไม่ก็ดูจากที่สายดึงด้านข้างก็ได้นะครับให้มันอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยครับปึ๊บกดเข้าไปเลยนะฮะแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมอนาคตนะครับเวลาที่คุณผู้ชมจะเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถดึงที่สายตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับเพื่อเปลี่ยนไส้กรองนั่นเองพอเราใส่ไส้กรองเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาฝาหน้านะครับมาปิดให้อยู่เหมือนเดิมนะครับโดยที่ใส่ด้านล่างตรงนี้ให้ลงล็อกก่อนนะครับปึ๊บจากนั้นก็กดตรงนี้เข้าไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้เราก็ติดตั้งไส้กรองกับเครื่องกรองอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับโดยเราจะเอาสายไฟที่เขาให้มานะครับตัวจ่ายไฟเข้าไปในเครื่องนะครับจะมี2ฝั่งนะครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับเราเสียบกับปลั๊กหัวอีกด้านนึงเนี่ยเราจะเสียบเข้ากับเครื่องกรองนั่นเองนะครับโดยช่องเสียบเนี่ยมันจะอยู่ที่ทางด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเสียบปลั๊กกันเลยนะครับปึ๊บเครื่องมันก็จะบูททันทีเลยนะครับตอนที่เราเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต่อปลั๊กไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องตรงนี้นะครับตัว on off เนี่ยมันจะกระพริบทำงานอยู่นะครับเราสามารถกดเปิดใช้งานได้เลยครับเพียงแค่ทัชสกรีนไปเบาๆนะครับปึ๊บ
ตอนนี้เครื่องก็เริ่มทำงานแล้วนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณผู้ชมดูในคลิปวิดีโอตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าไฟ LCD ต่างๆมันกระพริบใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้กระพริบนะครับเพียงแต่ว่าเฟรมเรทกล้องเนี่ยมันสูงกว่ามันเลยทำให้ดูเหมือนกระพริบนะครับเอาละครับเรามาดูฟังก์ชันแต่ละส่วนนะครับว่ามันอธิบายอะไรเราได้บ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นสภาพอากาศนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยมันขึ้นเป็นไฟสีแดงอยู่นะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยอากาศเนี่ยมีฝุ่นค่อนข้างเยอะพออากาศมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะแสดงผลเกรดไฟต่างๆเนี่ยว่าเป็นระดับปานกลางหรือว่าระดับดีต่อไปนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์สีฟ้าแล้วก็เป็นรูปลบเล็กๆนะครับตรงนี้แปลว่าระบบเนี่ยกำลังปล่อยประจุลบออกมานะครับเพื่อทำให้สภาพอากาศมันดีขึ้นนะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของฟังก์ชันไฟ UV สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ถูกเปิดทำงานนะครับถ้าเราต้องการเปิดทำงานมันเนี่ยให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับลองคลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บตอนนี้ไฟมันขึ้นแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะมีหลอดไฟ UV สำหรับฆ่าเชื้ออยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นหลอดไฟที่ปล่อยคลื่นความถี่ UV นะครับสำหรับฆ่าเชื้อโรคต่างๆในอากาศที่เรากรองออกมาแล้วนะครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมต้องการปิดฟังก์ชัน UV ตัวนี้นะครับก็มาทัชสกรีนที่ปุ่มฟังก์ชันตัวนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บฟังก์ชันต่อมานะครับก็จะเป็นระดับพัดลมนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถมาทัชสกรีนที่ปุ่มสปีดตัวนี้ได้เลยนะครับโดยจะมีให้เราเลือก3ระดับด้วยกันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นระดับแรงที่สุดนะครับแล้วก็จะมีโหมดสลีปนะครับเวลาที่เราไปเปิดในห้องนอนเนี่ยเราสามารถเปิดโหมดสลีปได้นะครับข้อดีของโหมดสลีปก็คือเวลาที่เราเปิดโหมดนี้แล้วนะครับปล่อยมันไว้สักพักเนี่ยตัวไฟแสดงสถานะต่างๆมันก็จะดับลงนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทำให้ไฟฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันไม่รบกวนเราเวลานอนนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นการตั้งเวลานั่นเองนะครับเราสามารถตั้งเวลาให้เครื่องปิดล่วงหน้าได้1-3ชั่วโมงนั่นเองนะครับโดยการมาทัชสกรีนเลือกนั่นเองแบบนี้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ย1ชั่วโมงทัชอีกครั้งหนึ่งจะเป็น3ชั่วโมงถ้าทัชอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการปิดระบบฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถใช้รีโมทที่เขาให้มาตั้งค่าได้นะครับโดยรีโมทตัวนี้เนี่ยจะใช้ถ่าน 3A นั่นเอง2ก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับปึ๊บอันนี้ปิดก็จะปิดเลยเปิดอีกทีนึงปึ๊บตั้งค่าเวลานี่ครับเห็นไหมครับสปีดพัดลมต่อไปฟังก์ชัน UV เปิดปิดได้เลยนะฮะก็จะใช้งานง่ายๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับเครื่องกรองโนบิโคนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดราคาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมถือว่ามันคุ้มมากๆเลยอย่างที่ผมได้ลองใช้มาประมาณ 4-5 วันแล้วนะครับเสียงมันเงียบมากๆแล้วก็ระบบการกรองของมันเนี่ยเร็วมากๆนะครับเพื่อลูกหลานของเรานะครับในสภาวะที่อากาศแบบนี้เนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยที่จะซื้อเครื่องนี้มาใช้นะครับแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงอะไรเลยนะถูกมากๆแถมยังมีไส้กรองราคาถูกให้เปลี่ยนอีกนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงเนิร์ดอีกเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายลูกบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย